บุ๋มเวลาลองเสื้อเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะใส่ yeah. มาเปิดตัวทิดด้าเออใช่ต้องเดินหมุนไหมเดินหมุนน่าจะมีหมุนนิดก็ต้องมีหมุนสิต้องโชว์รูปร่างไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนชุดอะชุดอะเลยดูสิคะดูสิคะดูสวัสดีค่ะหมายเลข60นางสาวปณดาวงศ์ผู้ดีนะคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านFinale Wedding Studio ร้านประจำของบุ๋มเองนะคะซึ่งแน่นอนเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของ60 Day Challenge แล้วนะคะอุตส่าห์ลดหุ่นมาได้สักขนาดนี้แล้วก็ต้องปิดโครงการอย่างสวยงามเสื้อผ้าจะออกมาเป็นแบบไหนต้องมาคอยถามพี่ปลาของ Finale กันนะคะมา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 ปลาขาคิดว่าตอนนี้รูปร่างหมูเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหเปลี่ยนเยอะครับคุณน้องจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเข้ามาเลยพี่สังเกตได้เลยครับคือช่วงของบริเวณตรงจุดตรงนี้คือมันค่อนข้างจะสู้หมูไปเยอะนะครับผมขนาดที่แบบว่าเราใส่เสื้อตัวหลวมอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอวนะครับผมก็คือมีการทอดลงไปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็บริเวณช่วงของด้านหน้านะครับของบ่าหน้าเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันเพียวขึ้นอยากจะขอคำแนะนำสักนิดนึงว่าคนที่มีรูปร่างที่อวบครับผมคนจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนที่ทำให้ดูดีที่สุดคะอย่างคุณน้องเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยอยู่แล้วนะครับคือพี่อยากให้มีความสง่าแล้วก็ความระหงนะครับแล้วก็ความที่โชว์ได้แบบเปิดเท่าที่เราจะเปิดได้แต่การเปิดแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความประณีตของซีชูแล้วก็ผ้าลูกไม้ครับถ้าเช่นนั้นต้องไปวัดตัวกันค่ะนะคะว่าจะรูปร่างจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรไงได้ครับน้องแล้วค่ะตอนนี้ก็ลองชุดนะคะให้ได้ดูแล้วค่ะว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับบุ๋มมากที่สุดยังไงช่วยโหวตกันด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าพี่ปลาเนี่ยคงจะมีอะไรอยู่ในไอเดียแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมรู้สึกจะเต็มที่ครับคุณน้องสวยแน่นอนครับผมคอยลุ้นกันได้นะคะแล้วขอเอาใจช่วยนะคะกับอีกนิดเดียวค่ะกับ60 Day Challenge ของบุ๋มค่ะยังไงขอกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณพี่ปลาด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับแม่บุ๋มของเราอยู่ในโครงการของเราที่บุ๋มปณดาครับวันแรกเลยที่เข้าโครงการเราบอกว่าบุ๋มถ้าคุณเข้าครั้งที่60 Day เนี่ยคุณจะสวมมงกุฎไม่ได้ใช่จนกระทั่งน้ำหนักลงตอนแรกเขาก็เออหรอคะจะดีหรอคะสุดท้ายก็ทำตามที่เราบอกก็คือเป็นแต่ก่อนในตอนอ้วนนะก็คือเขาจะว่ากันว่านางงามหุ่นเพจแต่ซึ่งนะครับวันที่8เมษายนวันศุกร์นะครับผมพี่บุ๋มเนี่ยจะมาเปิดตัวว่าหุ่นเขาเนี่ยจะน้ำหนักตามที่คาดไว้หรือเปล่าถ้าน้ำหนักลงตามที่คาดไว้เนี่ยเขาจะใส่มงด้วยใส่มงลงว่าทำไมเขาต้องไปตัดชุดราตรีมาอย่างนี้ใช่ครับผมเพราะหลังจากที่ห่างหายจากมงกุฎมานานพอสมควรเนี่ยมันก็คิดถึงอะความสวยที่ต้องใส่มงกุฎที่ออกงานแล้วก็ใส่ชุดเราบรรลุกันวันที่8เมษายนนี้วันสุดท้ายของหมู่ปณดากับ60 Day Challenge ต้องส่งกำลังใจให้คุณหมู่มาเยอะเพราะว่าช่วงโค้งสุดท้ายเป็นช่วงที่โอ้โหมันทรหดที่สุดใช่ครับเป็นช่วงที่แบบถ้าน้ำหนักมันลงมันก็ลงพุ่บใช่ครับถ้ามันไม่ลงคือไม่ลงเลยขอให้อย่าหลุดเรื่องอาหารก็ไม่ลงเลยเหรอขออย่าให้หลุดเรื่องอาหารในช่วงนี้วีคนี้ช่วงนี้มันรุ่นพี่อ๋อเท่จริงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันต้องโฟกัสเรื่องอะไรจ๊ะโค้งสุดท้ายเนี่ยอยากให้จริงจังเรื่องบาลานซ์ในการวางแผนการออกกำลังกายให้แบบเป๊ะเลยบาลานซ์แปลว่าอะไรบาลานซ์ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ใครว่าแปลว่าไม่รู้ว่าเขาพูดกันแล้วเราก็จำมาแจ็คไม่ได้โง่แจ็คบอกเขาไปบาลานซ์เนี่ยมันแบบพอดีกันโอ้ยบทโง่ยังอยู่ทุกวันเลยเหมือนประมาณว่าทำต่อเนื่องอ่ะเอาตรงๆนะแจ็คเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากครับแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาจะถูกฝังหัวตลอดว่าต้องพูดโง่ๆรายการเช้าแล้วจะดูน่ารักมันดูอุบาทเหรอแจ็คได้แต่ว่าแจ็คควรพูดตรงๆได้ได้ได้มึงฉลาดแล้วโอเคไหมอยากให้เขาอังกันไงแล้วสถาบันไงมองรังสิตทุกวันนี้ไม่มีใครไปเรียนแล้วผมพูดเล่นนะดร.อาทิตย์ผ่านเมษายนพบกับคุณบุ๋มปณดาในรายการของเราค่ะตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำ Woody World Online ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรออะไรอ่ะกิ๊บยังพูดไม่หมดเลย
อยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียบๆๆๆๆเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ